ออโต้ทุกอย่างเองเลยนะครับคือชิลมากนะครับคือผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเฮ้ยโยดับสวัสดีครับผม CPU นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวสคริปต์แมปฟิชของค่าย Dirty Hub นะครับผมซึ่งสคริปต์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ฟังก์ชัน UI มากมายเลยนะแล้วก็แบบสะดวกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับเอาเป็นว่าดูคลิปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกนะครับว่าซื้อยังไงซื้อที่ไหนนะครับออโต้ฟาร์มฟิชนะครับอันดับแรกเราต้องทําการเลือกโพซิชั่นก่อนนะครับเช่นเนี่ยผมจะตกปลาตรงนี้ตรงนี้คือจุดที่ตกปลาดีที่สุดของแบบนี้นะครับผมให้ทําการเนี่ยเซฟฟอร์มโพซิชั่นก่อนนะครับกดเซฟไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราสามารถเทเลพอร์ตไปตรงโพซิชั่นได้เป็นที่ตกปลาของเรานะครับแล้วก็ออโต้ฟิชได้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมแต่มันจะเช็คให้เองแล้วก็แบบว่าออโต้ทุกอย่างเองเลยนะครับคือชิลมากนะครับคือผมไม่ได้กดอะไรเลยนะนะครับเดี๋ยวขอไปดูฟังก์ชันอื่นก่อน Instant Coin เนี่ยแนะนำให้เปิดไปด้วยเปิดไปคู่กับการออโต้ฟิชอันเนี้ยคุณมีโอกาสได้แบบ Random Instant Coin หมายถึงว่าแบบได้คอย 2,000 ฟรีอะไรแบบนี้เป็นเงินฟรีอะเนาะแบบมันเป็นการแรนดอมอันนี้เป็นกิชเล็กๆของเกมนี้นะครับผมออโต้อีควิปอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเหยื่อนะครับอันนี้คุณต้องมีเหยื่อก่อนนะเหยื่อเนี่ยก็ตรงนี้ครับผมซึ่งอันนี้เหยื่อก็คุณสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะให้มันออโต้ใส่เหยื่อให้นะครับเป็นเหยื่ออันไหนเช่นผมอยากจะเอาใส่เป็นกุ้งนะครับกุ้งแบบนี้จากนั้นลองออโต้ตกปลาดูมันก็จะใส่เหยื่อให้เห็นไหมนะครับมันจะใส่เหยื่อให้เองเลยนะครับผมง่ายมากๆนะผมแล้วก็รีดีมออกโค้ดนะครับเป็นการใส่โค้ดทั้งหมดในเกมก็แนะนำให้กดไปสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกอะไรแบบนี้เห็นไหมแต่ผมเนี้ยใส่หมดแล้วมันก็เลยแบบว่า has redeem แล้วเนาะเมนนวลฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่อยากจะออโต้ไม่อยากจะออโต้ฟาร์มฟิชแบบอยู่กับที่อยากจะเป็นเมนวลลองดูผมย่อนไปผมย่อนแล้วมันจะออโต้ชิคเองเห็นไหมนี่อันนี้เอาเป็นว่ามันเหมือนกับการที่คุณควบคุมเองได้ไม่ใช่ออโตเมติกถ้าออโตเมติกแบบนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับทำเองทุกอย่างเลยเก็ตไหมอันนี้เก็ตก็คงเก็ตแหละออโต้ฟาร์มเควสออโต้เควสนะครับผมทำเควสทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆคือมันจะทำเควสทุกอย่างเลยเช่นอันแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจอันที่2ผมก็ไม่แน่ใจแต่อันที่3เนี่ยไปคุยกับเห็ดแล้วก็มันจะให้เราไปตกอัลลิเกเตอร์นะครับจากนั้นอ่ะมันก็จะตกแล้วก็เอาไปส่งเควสเองแล้วก็ตุ่มเสร็จละนะครับผมแล้วก็ได้เบ็ดมาได้อะไรมาได้ฉายามานะครับง่ายมากอีเวนต์นี้นะครับคุณสามารถนี่เป็นอีเวนต์ฮาโลวีนเนาะทุกคนนี่อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นของสังเวยให้แม่มดอะไรแบบนี้ไหมนะครับอันนี้เป็นออโต้เก็บทุยเป็นออโต้เก็บนะอันนี้คือเก็บมาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปออโต้ยูสแต่ว่าเนี่ยออโต้อันนี้แบบฮอปคือถ้าเปิด2อันนี้พร้อมกันแล้วแบบมันจะออโต้ย้ายเซิร์ฟไปก็หาอันนี้ให้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมีครบทุกอย่างแล้วในคอลเลกชันมันก็เลยจะทำการแลกก็ได้แค่เงิน500แต่ถามว่าเงิน500เนี่ยดีไหมก็ดีเพราะว่ามันก็ได้เงินอ่ะเนาะนะครับเห็นไหมอันนี้คือดีมากๆเลยครับคุณสามารถฟาร์มเงินได้จากตรงนี้แต่ถ้ามีครบแล้วก็จะได้เงินแทนแบบนี้เทพอร์ตทูฟิชอีเวนต์เนี่ยตรงนี้มันเนี่ยมันคือตรงนี้ครับที่เขาตกปลากันเยอะๆเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะจอยด้วยนะขึ้นเรือไม่ได้วะขึ้นยากอะผมจะมาจอยกับเขานะครับแล้วถามว่าทำยังไงนะครับผมจะมาตกปลาเขาเซฟโพซิชันตรงนี้เลยครับผมแล้วก็โต๊ะตกปลาตรงนี้เลยเห็นไหมแต่ว่าแนะนําให้แบบไปนั่งเก็ตไหมแล้วก็ตกเนี่ยถ้านั่งแล้วก็ตกเขาจะไม่สงสัยเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับเรานั่งเราไม่ได้ขยับตัวนะครับอันนี้ก็จะชิลถามว่าตรงอีเวนต์เนี่ยดีกว่าการตกปลาที่อื่นทำอะไรยังไงมีโอกาสตกได้ปลาดีขึ้นมีโอกาสตกได้เพราะว่าเนซี่ตกเสร็จละเดี๋ยวขอลงเรือก่อนเด้อแม่งคงงงอ่ะแม่งคงงงอ่ะนะครับแล้วก็มีพวกเทเลพอร์ตอันนี้เทเลพอร์ตอันนี้ Discover All Island เช่นแบบว่าคุณเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะพาคุณวาร์ปไปทุกเกาะเลยเพื่อไปรับ
ไปรับเป็นคล้ายๆกับ Recover เป็นการสำรวจอ่ะเนาะเออนะครับจากนั้นคุณก็ปิดไปเลยถ้ามันไม่ขึ้นแล้วหมายถึงว่าอันนี้คือผมเคยสำรวจแล้วไงมันก็เลยแบบว่าไม่ขึ้นแล้ว allocation นี่เป็นเกาะผมจะไปที่เกาะนี่นะครับ Haddock Rock เห็นไหม อันนี้เป็นเหมือนกับผมจะว่าไปหาคนขายเบ็ดนี่ว่าไปหาเบ็ดเถอะนะครับเออแล้วก็เนี่ยเช่นผมจะไปคิงร็อดนะเป็นเบ็ดเป็นเบ็ดของเป็นราชาของเบ็ดเห็นไหมแล้วก็เนี่ยไปซื้อเหยื่อนะครับที่คนนี้อะไรแบบนี้หรือว่าจะว่าไปหา NPC ว่าไปหาพอลก็คือคนนี้เช่นเคยหรือผมจะว่าไปหาแม่มดอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเพลเยอร์นี่เราสามารถที่จะดูเพลเยอร์ได้เดี๋ยวเราสามารถดูเพลเยอร์ได้นะครับฟอกไนท์คนเมื่อกี้นะครับผมเราสามารถดูได้สเปกเตเตอร์นะครับเป็นการดูเขานะครับว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับทีเลพอร์ตไปหาเขาได้ด้วยนะแบบนี้นะครับ ESP ก็เหมือนกับขึ้นชื่อบนหัวแบบนี้ครับกับระยะแล้วก็โนคิปเนี่ยเป็นการทะลุสิ่งของนะครับแล้วก็เนี่ยมีเทรดเหมือนกับเป็นเพจยังไงอ่ะเป็นเพจ Office to Select Player ให้เราทำการส่งแบบส่งปลาทั้งหมดนะครับเทรดปลาทั้งหมดไปหาคนที่เราเลือกครับแล้วก็เป็น Ignore คือเราสามารถแบบไม่สนใจเช่นผมแบบไม่อยากจะส่งเนซี่ไปก็กดไปอะไรแบบนี้คล้ายๆแบบนี้อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอื่นๆนะครับก็ออโต้เซลออนนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำไมผมตกปลาแล้วผมขายไปเลยนะครับมันจะขายทุกอย่างอยู่เป็นปลาแลนะครับก็เหมือนกับที่เราไปขายแบบเป็นกดเซลออนอินมายอินเวนทอรี่อะไรแบบนี้เนาะ Infinity Oxygen อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยว่ายน้ำแล้วผมก็ไม่ตายไม่จมนะครับเนื่องจากว่าผมมี Infinity Oxygen นะเนาะนะครับทำให้ผมหายใจใต้น้ำได้ Delete Cap อันนี้เป็นเหมือนกับที่เราไปดักปูไว้แล้วมันก็จะออโต้กิกให้เราอัตโนมัติเว็บพุกเนี่ยสามารถเอาลิงก์เว็บพุกมาวางได้เลยแล้วก็เป็นเหมือนกับการสร้างเว็บพุกมาแล้วก็กด copy เว็บพุก URL แล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับไม่ดูเช่นเนี่ยเดี๋ยวผมลองตกปลาสักที่อุ้มนี่ครับผมมันจะขึ้นว่าผมเนี่ยตกได้ปลาอะไรrarity อะไรน้ำหนักเท่าไหร่โอกาสเท่าไหร่ราคาเวลาขายชื่อปลานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชื่อผมซึ่งผมเซ็นเซอร์ไว้ไม่เห็นหรอกเว็บไซต์ datinghub.pro นะครับผมคลิกลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับถ้าคุณสนใจอยากจะซื้อสคริปต์แบบนี้นะครับผมไว้ว่าส่วนนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะทุกคนส่วนนี้ see you again next time let's go ว้า